ครับที่มาที่ไปของการสร้างอุโบสถวัดกองแลก็มีจิตศรัทธาจากท่านรองชูชาติสุวรรณอากาศกับชาวบ้านวัดกองแลเห็นว่าอุโบสถวัดกองแลชำรุดท่านเลยได้ประชุมหารือกับชาวบ้านกองแลว่าจะสร้างอุโบสถวัดกองแลพอดีท่านได้คือมีสปะจิ้นจิ้นปลาปลารู้จักและสนิทกับท่านมีลูกวิสารไปนาเกียงสวยงามเราดับพระมีลูกท่านวิสารก็ได้นำท่านมาเปิดการสร้างโบสถ์ในวันนี้ครับก็คงเป็นความกรุณาอย่างยิ่งที่ท่านวิสารธีรวัฒน์ธีรวัฒน์ได้มาเป็นประธานเปิดอุโบสถในวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับก็มีแรงจิตศรัทธาจากทุกฝ่ายที่ได้มาร่วมการเปิดอุโบสถในวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณกับทางสื่อมวลชนช่อง3แล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานวันนี้และสิ่งที่หนึ่งไม่ได้คือท่านรองผู้ว่าสุชาติสุวรรณอากาศซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าของจังหวัดพัทลุงครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ